่อที่มหากาพย์คดีดิไอคอนนะคะยังมีประเด็นเรื่องของคลิปเสียงหลุดหรือจะเรียกว่าหลุดหรือแอบอัดก็ว่าได้ออกมาอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยวันนี้ตำรวจออกหมายจับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากสายไหมต้องรอดนะคะกรณีที่มีการนำข้อมูลเท็จแล้วก็พยานเท็จมาให้ปากคำในคดีนี้ด้วยนี่เป็นภาพคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังถูกตำรวจออกหมายจับกรณีให้ข้อมูลและพยานเท็จในคดีดิไอคอนนะคะคุณเอกภพบอกกับนักข่าวว่าก็เพิ่งทราบว่ามีหมายจับจากพี่ๆนักข่าวนี่แหละเพราะจริงๆวันนี้ช่วงบ่าย3โมงตำรวจเชิญตัวเองมาให้ถ้อยคำอยู่แล้วซึ่งก็ต้องมาตามคำเชิญนะคะยืนยันสิ่งที่ทำเป็นการทำเพื่อพี่น้องประชาชนวันนี้เอาหลักฐานทั้งหมดมาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจและไม่กังวลใจมองว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายและเชื่อว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับตัวเองพร้อมย้ำนะคะว่ายังมีกำลังใจในการช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะพี่ยืนยันตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเราต้องการช่วยพี่น้องประชาชนไม่ได้มีหมายความอื่นเลยจริงๆพี่มีหลักฐานตั้งแต่ต้นจนจบอะครับว่าเขาเป็นคนติดต่อมาหาพี่เองนะครับเราไม่ได้ติดต่อเขาแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาเขาติดต่อมาให้ข้อมูลมาเรามองว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลไปนะครับยังไม่เห็นหมายจับเลยถ้ามีหมายจับถือว่าขอมอบตัวเลยไหมก็ยินดีครับไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเพราะผมบอกว่าเราพร้อมตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าถ้าวันนี้ผมมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วต้องถูกดำเนินคดีผมก็พร้อมนะครับก็ไม่เป็นไรดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News